สวัสดีครับพี่ๆน้องๆมื้อนี้เคยตัดหญ้าง้อแล้วออกมาสำรวจน้ำพี่น้องว่าปริมาณน้ำหลายบ่พอแต่มาฮอดทางหม่องนี้พี่น้องไปต่อบ่ได้เด้อครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งสถานการณ์น้ำแถวบ้านเด้อพี่น้องนะครับเคยก็ออกมาสำรวจขับซาเล้งเลาะห้วยเลาะหนองเลาะคลองนะครับมาเจอหม่องนี้ไปต่อบ่ได้พี่น้องทางขาดน้ำซ้อเบิดหลงๆขับมาหลงนี่พี่น้องเบิ่งสถานการณ์น้ำในห้วยในคลองเกือบล้นตะลิ่งเด้อพี่น้องคุณไหลไหลเชี่ยวแห้งพี่น้องอันนี้ห้วยวังจานนะครับเด้อเส้นทางเมื่อหน้าก็เคยเมฆเด้อพี่น้องคุณเบิ่งน้ำเดี๋ยวสิพาขี่สลิงขึ้นไปเบิ่งต้นน้ำทั้งบนทั้งเทิงพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอารถอยู่ในห้วยในคลองอันนี้ก็เอิ้นห้วยบ้างจานพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งแยกถนนตัดถนนนี่ห้วยบ้างจานพี่น้องนี่ถนนทางเมื่อหน้าเคยมิกนี่ครับเขียวก้อนว่านักเขียวนี่นักกว่าพี่น้องตกติดต่อกัน 2-3 คืนปูน้อยนี่ครับเบิ่งเลยพี่น้องสถานการณ์น้ำน้ำท่วมถนนน้ำไหลจากถนนลงมาเบิ่งพี่น้องคู่ขาเด้อพุ่นน้ำไหลออกจากป่าอ้อยก็รุนแรงแห้งพี่น้องดีบ่ดีต่อไปนี่ซะมันกัดก้อนถนนลงไปเลยได้นี่พี่น้องเนี่ยไหลลงห้วยครับนักเติบอยู่พี่น้องปีนี้นักอยู่ครับถ้าพูดถึงว่าสถานการณ์น้ำฝนตกดีครับ